เท่าไหร่เลยเอาบ้านแรกเก็บเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วหกเนาะ466แต่หาเลขเปลี่ยนเพื่อนจะให้497ส่วนต่างเนาะส่วนต่างจะเป็น150ชาวไทยสบายดีพี่น้องเมื่อสุขๆเรามาพบกับเฮาและสามารถแชนแนลเนาะมื้อนี้เฮาก็จะพาทุกท่านไปอัปเดตเลขเงินบาทนั่นเองเนาะทุกคนเนาะกับเฮาก็คือว่าเราจะเอา 5,000 บาทไปแลกเงินกีบนั่นว่าจะได้เท่าไหร่แล้วก็ได้เล่นเงินได้จำนวนเท่าไหร่เนาะว่าเล่นเงินนั้นจะอยู่ในเท่าไหร่นั่นเองแล้วก็เดือนนี้ก็จะเป็นเดือน11กันแล้วนั่นเองทุกคนน้องกับเฮากันจะได้พาทุกท่านมาอัปเดตเบิ้งว่าเล่นเงินบ้านนั้นอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนั่นเองเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเราจะไปแลกอยู่ห้างอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าจะแลกอยู่ที่ธนาคารดีนะทุกหนึ่งนะทุกคนเนาะแล้วก็การที่เราจะแลกเปลี่ยนอยู่ที่ธนาคารแล้วก็ห้างอัตราแลกเปลี่ยนนั้นจะมีความลุดลื่นหลายน้อยสำหรับเดี๋ยวประมาณจะมาสมเทียบให้ทุกคนได้เบิ้งแล้วก็ได้เห็นพร้อมกันเดี๋ยวนี้แม่นเฮากำลังเดินทางที่จะไปห้านอัตราแลกเปลี่ยนเนาะที่เฮากำหนดแม่นเฮาจะได้ใส่เงินบ้าน 5,000 บาทไปแลกอยู่ที่ห้านอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ขาประจำเฮาเนาะก็ถือว่าอยู่ที่ดุงโดกนั่นเองเนาะอยู่ที่ตลาดมอสอนั่นเองนะส่วนเดี๋ยวนี้แม่นเฮากำลังเดินทางที่จะไปนั่นเองส่วนอยู่ในขอบเขตนี้จะเป็นขอบเขตบริเวณดอนหนูเนาะทุกคนเนาะคือว่าขี่รถแป๊บเดียวรออีกน้อยนึงก็ถือว่าจะฮอดห้านกันแล้วนั่นเองนะก็ถือว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลบุญธาตุหลวงนั่นเองนะทุกคนเนาะก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตนี้ก็ถือว่ามีรถหลายพอสมควรเนาะก็ถือว่าช่วงอยู่แถวลัก5อย่างไปเนาะแต่อยู่ในขอบเขตเดี๋ยวนี้ก็ถือว่ายังไกลอยู่นั่นเองนะก็ถือว่ายังบ่ติดหลายเนาะก็ถือว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงคล้ายๆแรงแดดน้อยนึงแล้วนั่นเองนะโดยมากจะได้มีแผนที่จะไปแลกเงินเนาะที่จะไปลิ้นบุญธาตุหลวงนั่นเองเนาะก็ถือว่ายังอีกแต่มือเดียวเท่านั้นเนาะก็ถือว่าเป็นมือสุดท้ายของการลิ้นบุญธาตุหลวงกันแล้วนะทุกคนเนาะก็ถือว่าเพิ่นจะได้ขายเครื่องอีหยังเนาะอีหยังทึกๆอีหยังเขาก็จะได้ไปเลาะซื้อเลาะไปเลาะซื้อมาไว้นั่นเองนะสิ่งที่จะเป็นหรือบ่จะเป็นอีหยังเนาะที่เขาต้องการที่จะอยากซื้อนั่นเองนะประมาณก็ได้ที่จะเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินกีบแล้วก็จะเอาไปจ่ายนั่นเองเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าแล้วก็พร้อมที่จะไปอัปเดตว่าเล่นเงินบาทนั้นอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนั่นเองแล้วก็แลกไปที่ธนาคารหรือว่าหาแต่เล็กเปลี่ยนดีนั่นเองเนาะเดี๋ยวมามาสิวิเคราะห์ดีๆออกมาให้เบิ่งแล้วก็ได้รับชมร่วมกันเลยเนาะทุกคนนอนอยู่ที่บ่ว่าภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศในอย่างก็สามารถเบิ่งคลิปบ่มาได้เนาะบ่มาก็จะได้ไปอัปเดตตลอดเนาะแต่ละเดือนแต่ละเดือนนั่นเองนะเดือนนี้ก็ถือว่าเดือน11เนาะเป็นครั้งแรกที่ภายในเดือน11เนาะบ่มาก็ได้มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฮู้แล้วก็ได้เห็นพร้อมกันนั่นเองนะเดี๋ยวเฮาไปฮอดห้านแล้วเฮาจะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ได้ฮู้นํากันเนาะว่าเป็นแนวใดนั่นเองนะเดี๋ยวไปฮอดห้านกันเนาะเดี๋ยวนี้มันเฮาเลี้ยวเบื้องขวามือเนาะอยู่ที่ดอนหนูนั่นเองนะที่จะมุ่งหน้าไปหาดงโดกนั่นเองเนาะทุกคนเนาะโอเคนะทุกคนเรามาฮอดจุดนี้ก็ถือว่าจุดที่อยู่ขอบเขตบริเวณดงโดกกันแล้วนะทุกคนเนาะก็ถือว่าเฮาได้เลี้ยวเบื้องทางนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องการบ้านเนาะการบ้านหนองเวียงคำนั่นเองเนาะแล้วก็ถือว่าขอบเขตนี้เป็นขอบเขตอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองนะก็ถือว่าอยู่ทางครอบทางข้ามทางอย่างเพิ่นกันน้องมีการขายก็ขายเครื่องแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นหลากหลายเลยเนาะช่วงในเทศกาลบุญธาตุหลวงนี้นั่นเองเนาะบ่ว่าจะเป็นอยู่ที่งานบุญหรือว่าอยู่ที่ขอบเขตนี้นั่นเองเนาะก็ถือว่ามีการจัดต้อนรับท้ายปีเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างน้องเพิ่นก็มีการบอกการปูอย่างต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นขายโทรศัพท์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่างๆเนาะเครื่องครอบเงินครัวอย่างน้องเพิ่นก็มีการแบบว่าจัดโปรโมชั่นอย่างเต็มเหนียวเต็มแน่นเนาะถ้าผู้ใดก็อยากซื้ออยากซอยอย่างก็มาซื้อมาซอยเนาะผู้ขายก็ขายดีผู้ซื้อก็ซื้อดีเนาะผู้ใช้ก็ใช้ดีอย่างต่างๆเนาะถือว่าตัวนี้มันเฮาใกล้เข้าสู่บอนที่จะแลกเปลี่ยนเงินแล้วเนาะคนเนาะก็คือว่าอยู่ใกล้ๆนี่นั่นเองนะจุดสีแดงๆเนาะจะเป็นตลาดมอสอนั่นเองเนาะที่หลายๆคนก็ห้องว่าตลาดเขตดุงโดกนั่นเองนะแต่
ที่จริงชื่อเป็นทางการเนาะที่เพิ่นเขียนระบุไว้หั่นจะเป็นตลาดมศหรือว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองนะอยู่ที่นี่เนาะก็เรียกว่าคนร้ายอีหลีเนาะความยามแรงๆแล้วก็มีนักศึกษาอย่างต่างๆเนาะที่เพิ่นกำลังเลิกของความโรงเรียนเนาะหรือว่าเลิกถ้าไปซื่อๆนี่ไปก็จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะถ้าไปอีกน้อยนึงเนาะประมาณ400เมตรนั่นเองนะแต่เดี๋ยวนี้แม่นเฮาฮอดห้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะอยู่ที่ด้านหน้านี้นั่นเองนะเดี๋ยวเฮาจอดรถก่อนเนาะเดี๋ยวแป๊บเดียวเนาะอันนี้จะเป็นเฮามาแลกอยู่ตลอดเนาะแล้วก็เป็นขาประจําเฮาเลยเนาะอันนี้เนาะก็ใกล้กับห้านยาเนาะผู้ใดอยากแลกก็สามารถมาแลกอยู่ที่ห้านเพิ่นได้เนาะหรือว่าไล่เลขสูงอีหลีเนาะคักอีหลีเนาะตัวนี้เออพอเราเขาจะมาฮอดห้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าไปเนาะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่เนาะเขาจะแลกอยู่ที่ 5,000 เนาะว่าจะตกอยู่ในเงินกีบเท่าไหร่แล้วก็เป็นไรเลขเป็นบาทเท่าไหร่เนาะวันนี้เนาะเดือน11กันแล้วนะเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นไล่เลขที่497เนาะ497เดี๋ยวเอาเช็คเบิ่งเงินว่าเข้าหรือเปล่าโอเคเนาะเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคนะทุกคนเอาบอมาดก็ได้ไปแลกเงินได้เป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ถือว่าบอมาดแลกที่ 5,000 บาทนั่นเองเนาะก็จะได้อยู่เงินกีบอยู่เท่านี้นะทุกคนเนาะนี่ 2,490,000 เนาะก็ถือว่าเพิ่นไล่เลขอยู่ที่497เนาะไล่เลขอยู่ที่497เนาะเราก็จะได้อยู่เท่านี้แต่ที่จริงมันบ่ฮอดเท่านี้เนาะมันก็คูณออกมามันจะตกอยู่ที่2ล้านเท่าไหร่นึงเนาะ2ล้าน4แสน
85,000 เนาะแต่เพิ่นแบบเป็นขาประจำนั่นแหละเพิ่นก็อาจจะให้เพิ่มอีก 5,000 คิดนะนั่นเองนะแล้วเขาก็มาเบิ่งอยู่ที่ธนาคารเนาะธนาคารเดี๋ยวผมมาสิกดเข้าไปเบิ่งเนาะถ้าในกรณีเขาแลกที่ธนาคารเนาะว่าสิมีอัตราการลุ้นเล่นกันเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวผมมาเข้าไปเบิ่งเล่นเงินอยู่ที่ธนาคารเนาะทุกคนเนาะตามที่เขาบิเซียวันเนาะยืนยันเข้าไปเนาะอัตราแลกเปลี่ยนในมื้อนี้เนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเบิ่งอัตราแลกเปลี่ยนในมื้อนี้เนาะจะเป็น466เนาะ466แต่หาเลขเปลี่ยนเพิ่นจะให้497เนาะแต่ตัวนี้เพิ่นไล่466 0.24 เนาะเดี๋ยวมื้อนึงเฮาสิเดี๋ยวเฮาสิมาไล่ว่าสิตกอัตราการลุ้นลื่นเท่าไหร่เนาะถ้าไปแลกที่ธนาคารกับหาอัตราเลขเปลี่ยนที่เมื่อกี้เฮาแลกมานั่นเองนะสมมุติว่าบ่มาไปแลกที่ธนาคารนั่นพุ่นเนาะ 466.24 เนาะโอเคเดี๋ยวเนาะ466.24 เนาะที่เพิ่นไล่เลขเงินบาทต่อ1บาทนั่นเองนะเดี๋ยวเขาจะมาคูณให้ 5,000 เนาะประมาณแรกที่ 5,000 บาทเนาะมันก็จะตกอยู่เท่านี้เนาะทุกคนเนาะตกอยู่ที่2,331,000 เนาะ2,331,000 เนาะประมาณเท่ากับออกมาเท่านี้เนาะแล้วเขายังหู้ส่วนต่างของตัวเมื่อกี้ประมาณไปแลกอยู่ที่หารอัตราแลกเปลี่ยนเนาะก็ถือว่าประมาณแลกได้อยู่ที่ 5,000 นั้นตกอยู่ที่2,400,000เนาะ 90,000 2,400,000 90,000 เนาะนี่มันจะออกเป็นแนวนี้นะทุกคนเนาะมันจะออกอยู่ที่ตัวนี้เนาะเป็นส่วนต่างเนาะส่วนต่างจะเป็น 158,000 เนาะ800นั่นเองนะถ้าประมาณไปแลกที่ธนาคารประมาณจะถึกตัวนี้เนาะถึกอัตราตัวนี้ว่าติดลบไป 185,000 158,000 800เนาะแต่ประมาณได้ไปแลกอยู่ที่หารอัตราแลกเปลี่ยนเนาะก็จะได้ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเนาะได้ตัวนี้เพิ่มเป็นบวกเนาะให้ทุกคนเข้าใจนะนั่นเองนะหรือว่าถ้ามีเงินบ้านแล้วเอาไปแลกอยู่ที่หารอัตราแลกเปลี่ยนน่าจะดีกว่าเนาะแต่ถ้าในกรณีจำเป็นอย่างเนาะที่หารอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปิดเนาะก็สามารถไปกดอยู่ที่ธนาคารก็ได้คือกันเนาะก็ถือว่าอิงตามว่าความสะดวกแล้วก็ใกล้บ้านอย่างต่างๆเนาะบ่จำเป็นที่จะขี่รถออกมาไกลหรือว่าอยู่อันการเบิ่งหลายๆมุมเนาะทุกคนเนาะถ้าในกรณีที่เขาขี่รถออกมาไกลเพื่อแลกเปลี่ยนแบบนี้ว่ามันจะคุ้มบ่ถ้าคุ้มของกลับมาแรกที่ฮันแลกเปลี่ยนเนาะก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้าอยู่ใกล้ธนาคารนี่อย่างก็สามารถแลกที่ธนาคารเลยเนาะตัวบัวออกขี่รถออกมาไกลเนี่ยขณะนี้นั่นเองนะในกรณีที่ฮันแลกเปลี่ยนเป็นปิดเนาะเขาก็สามารถแบบไปเอาบัตร ATM เนาะถ้ามีบัญชีเงินบ้านนี่ฮะกดเงินอยู่ที่ตู้ ATM มันก็จะไล่ตามที่เลขธนาคารให้เขาได้เลยอยู่ตามโตที่ประมาณออกมานี้เนาะสำหรับคลิปวิดีโอที่ประมาณก็จะได้อำลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าผู้ใดมักคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ประมาณให้คลิปต่อไปเด้อหรือว่าประมาณก็ได้มาอัปเดตให้ทุกคนแล้วก็มาให้ทุกคนได้ฮู้ได้เห็นแต่ว่าเดือน11นี้เนาะใกล้สิเข้าเดือน12เนาะแต่ละเดือนจะเดือนประมาณจะอะไรอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้ฮู้เนาะว่าเล่นเงินบ้านนั้นอยู่ที่เท่าใดแล้วเนาะทุกคนเนาะก็ที่ว่าประมาณก็ได้เอาแลกหาแต่เลขเปลี่ยนแล้วก็มาสมเทียบใส่ที่ธนาคารเนาะหรือว่าผมมันก็ได้อธิบายไปเรียบร้อยมาแล้วเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมมันก็จะได้กล่าวคำว่าสวัสดี